ใครเคยดูหนังเรื่อง Jurassic Park นะคะภาคแรกก็คงจะรู้แล้วว่าสวนสนุกไดโนเสาร์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากการที่เจอฟอสซิลของยุงยุคโบราณค่ะที่ถูกกักอยู่ในก้อนอำพันทำให้สามารถสกัด DNA ของไดโนเสาร์ที่ออกมาจากเลือดของยุงขณะเดียวกันก็สามารถกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะผลงานวิจัยล่าสุดที่ถูกเผยแพร่นะคะอยู่ในสื่อ Current Biology เผยให้เห็นถึงรายละเอียดของการค้นพบฟอสซิลตัวด้วงยุคโบราณที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีในก้อนอำพันที่มีอายุใกล้เคียง100ล้านปีค่ะแต่ว่าตัวอย่างของตัวด้วงนะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ล้านปีก็ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ต้องตื่นตะลึงค่ะเพราะใกล้ๆกันกับซากตัวด้วงก็ยังคงมีละอองเรนูของพืชที่มีขนาดเล็กมากๆรวมอยู่ในก้อนอำพันด้วยและด้วยความที่ละอองเรนูมีขนาดเล็กมากนะคะก็ทำให้มองไม่เห็นมันซึ่งถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นนั่นเองค่ะและด้วยความที่วงการวิทยาศาสตร์นะคะยังคงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ที่ปกคลุมผิวในช่วง100ล้านปีก่อนและยังยิ่งขาดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของแมลงที่ทำหน้าที่ผสมเกสรให้กับพืชต่างๆในโลกยุค100ล้านปีแล้วนะคะทำให้การค้นพบฟอสซิลของตัวด้วงและก็ละอองเรนูพืชในครั้งนี้เป็นการเปิดหน้าต่างบานใหญ่สู่โลกยุคโบราณเลยทีเดียวและการค้นพบในครั้งนี้ค่ะก็ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถวางไทม์ไลน์ของแมงผสมเกสรในโลกยุคโบราณได้อย่างชัดเจนมากอีกยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็เคยมีความเชื่อด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผ่านมานานแล้วนะคะตัวด้วงในลักษณะที่ถูกพบอยู่ในฟอสซิลนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยผสมละอองเรนูของพืชที่ไร้ดอกในโลกยุคโบราณล้านปีก่อนอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับแมลงต่างๆทำหน้าที่ผสมเกสรให้กับดอกไม้ต่างๆในโลกยุคปัจจุบันนะคะและการค้นพบซากฟอสซิลของตัวด้วงจากโลกยุคโบราณที่มีการตั้งชื่อให้มันว่าเจ้า Red-handed หรือว่ามือแดงพร้อมกับละอองเรนูของพืชนั้นถือว่าเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงของวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวค่ะและด้วยการที่วงการวิทยาศาสตร์นะคะยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่ปกคลุมผิวในช่วง100ล้านปีก่อนและยิ่งขาดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของแมลงที่ทำหน้าที่ผสมเกสรให้กับพืชต่างๆในโลกยุค100ล้านปีที่แล้วทำให้การค้นพบฟอสซิลของตัวด้วงและละอองเรนูพืชในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหญ่เลยทีเดียวค่ะและการค้นพบในครั้งนี้ก็ยังช่วยให้ทีมวิจัยสามารถวางไทม์ไลน์ของแมลงในการผสมเกสรในโลกยุคโบราณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเคยมีความเชื่อด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างมีมาอย่างยาวนานแล้วค่ะว่าตัวด้วงในลักษณะที่ถูกค้นพบอยู่ในฟอสซิลนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยผสมละอองเรนูของพืชที่ไร้ดอกในโลกยุคโบราณล้านปีก่อนเช่นเดียวกับที่แมลงต่างๆทำหน้าที่ผสมเกสรให้กับดอกไม้ต่างๆในโลกยุคปัจจุบันและการค้นพบซากฟอสซิลของตัวด้วงจากโลกยุคโบราณที่มีการตั้งชื่อให้ใหม่นะคะว่าเจ้า Red-handed หรือว่ามือแดงพร้อมกับละอองเรนูของพืชนั้นถือว่าเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงของวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวค่ะ